สวัสดีจ้านะฮะเดี๋ยวลองฟังลีลาของพลเอกประยุทธ์นะฮะลูกอีสานพ่อบ้านเกิดอยู่โคราชแม่เป็นคนชัยภูมิเด้อสบายดีวะที่พ่อทั้งหลายเด้อลูกหลานขอรับความในใจนิดนึงผมอยากกลับมาบ้านผมเต็มทีเหมือนกันเพราะบ้านผมเกิดที่โคราชใช่ไหมคุณแม่ผมก็เป็นคนชัยภูมิใช่ไหมแล้วผมมีเรื่องอีสานหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมผมจะไปนึกชาวอีสานล่ะใช่ไหมก็คิดว่าทุกวันเขาจะทำให้ชาวอีสานดีอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้ประเทศเราดีกว่าเดิมเพราะนั้นประเทศของเราประกอบด้วยหลายภาคและภาคอีสานเป็นภาคที่มีคนเยอะที่สุดสิ่งที่อยากจะกล่าวเรียนก็คือว่าวันนี้เราก็ทำหลายอย่างไปแล้วนะที่เรียกว่าทำแล้วนะทำแล้วก็คือทำเสร็จแล้วนะมันก็เลยต้องทำอยู่อะไรที่ยังทำไม่แล้วก็ทำไม่แล้วซะใช่ไหมแล้วก็ทำต่อหรือทำใหม่ทำนองนี้ทั้งหมดมันอยู่ในเรื่องของเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนที่มีรายได้ยังไม่เพียงพอให้มีรายได้สูงขึ้นนะครับและขณะเดียวกันก็พัฒนาในเรื่องของการหารายได้เข้าประเทศด้วยมันมีสองมือซ้ายต้องไปหาเงินเข้าประเทศเนี่ยมือซ้ายหาเงินเข้าประเทศมาให้มือขวาช่วยคนไทยทั้งประเทศนะหาเงินได้ใช้เงินเป็นส่วนสโลแกนทำแล้วทำอยู่ทำต่อนะเฮ็ดแล้วเฮ็ดอยู่เฮ็ดต่อเนี่ยถามว่าเป็นภาษาอีสานนี่ต้องจังซี่นะแต่ลูกตู่เนี่ยเป็นลูกโคราชเกิดโคราชคุณแม่เป็นคนชัยภูมินะแล้วก็ยืนยันว่าคิดถึงพี่น้องอีสานแล้วที่ทำงานอยู่ในวันนี้ทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศแต่จะได้การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อีสานก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นโครงสร้างพื้นฐานนะทั้งหมดทั้งปวงก็หวังที่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นและประเทศไทยทั้งประเทศก็จะดีไปด้วยนะนี่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะว้าวกับพี่น้องอีสานนะและนี่คือบรรยากาศที่พี่น้องประชาชนถ่ายรูปด้วยฮะนะนี่มารอต้อนรับอยู่นะฮะทำอยู่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อนะคะอ๋อนี่ที่เสียงบรรยายนี่คือเสียงผู้สื่อข่าวนะฮะเนี่ยถ่ายรูปกันนะฮะคือในทางพญาอีสานเนี่ยก็จะมีคำที่ท่านนายกบอกว่าเฮ็ดแล้วเฮ็ดอยู่เฮ็ดต่อนะใครที่ทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติจริงๆเนี่ยนะไผเฮ็ดดีให้ซอยอยู่ซอยสู้ยาย่านลืนคันเฮ็ดผิดให้ซอยเว้าไขแก้ดอกซอยกันถ้าใครทำดีเนี่ยให้ช่วยสนับสนุนนะอย่าไปกลัวว่าเขาจะได้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะดูที่สิ่งที่เขาทำแต่ถ้ามีอะไรที่บกพร่องไปบ้างก็ให้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขนะนี่คือหลักคิดพญาอีสานเลยนะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูว่าที่นายกไปสื่อสารเนี่ยมือซ้ายหาเงินเข้าประเทศมือขวาเอามาช่วยพี่น้องคนไทยนะแล้วจะเดินหน้าทำต่อแล้ววันเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญไม่ใช่ศัตรูกับใครแต่สิ่งที่อยากจะทำต่อคืออยากจะทำงานต่อสารงานต่อในสิ่งที่ทำอยู่ให้มันแล้วเสร็จแล้วสิ่งสำคัญคือช่วยเหลือพี่น้องคนรายได้น้อยนะฮะการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนก็มีการชำระสะสางมาเรื่อยๆนะแล้วนายกก็อุปมาเปรียบเทียบฮะเปรียบเทียบประเทศไทยเราเหมือนเครื่องบินลำหนึ่งแล้วมันติดต้องมีนักบินมาบินนะไปดูอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบที่แหลมคมของนายกเรื่องนี้ฮะนั่งเครื่องบินนะวันนี้เครื่องบินของเราเนี่ยประเทศไทยของเราเหมือนเครื่องบินลำหนึ่งกลางเก่ากลางใหม่คือกำลังจะใหม่ก็มีส่วนเก่าๆมาผสมผสานกันมาแต่ปลอดภัยนะเครื่องบินแต่มันสำคัญที่นักบินมีกี่คนสองคนใช่ไหมคนหนึ่งเป็นกัปตันใช่ไหมคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยนักบินใช่ไหมเพราะได้กัปตันกับผู้ช่วยคนไหนไม่ต้องเก่งกว่ากันฮะไอ้ผู้ช่วยเก่งกว่ากัปตันเขาเป็นคนควบคุมคอนโทรลเพราะฉะนั้นกัปตันนี่จะไม่มีหนุ่มๆเท่าไหร่มันจะมีแก่ๆแบบนี้เข้าใจป่ะคุณจะขึ้นเครื่องบินที่มีนักบินมีประสบการณ์อย่างผมหรือจะขึ้นอย่างวัยรุ่นขึ้นมาขับเครื่องบินน่ะยังไงก็ถึงที่หมายนะยังไงก็ถึงที่หมายเพราะว่าประสบการณ์มีนะอยู่มาหลายปีมาแล้วรู้ปัญหาทุกคนแต่ถ้าผมแก้ได้ผมแก้ไปหมดแล้วนานแล้วแต่ทั้งหมดวันนี้ผมต้องมาขอร้องพวกเราว่าต้องแก้กันด้วยความจริงใจต่อกันเข้าใจกันถ้าทุกคนบอกว่า ไอ้นั่นก็นี่ไอ้นี่พร้อมกันไปไม่ได้หรอกนะสิ่งที่อยากเตือนพวกเราวันนี้คือหาเสียงมันเยอะแยะหมดเลยไอ้เสนอว่าจะให้นะลองดูที่จะเป็นรัฐบาลมันให้ได้ไหมเนาะให้ได้ไหมไม่ใช่ที่ผมให้ผมทำได้ที่ว่าผมพูดสิ่งที่ผมทำได้ไงไอ้ที่เขาพูดแล้วทำไม่ได้เนี่ยแล้วก็จะว่าไงถูกไหมในเมื่อเขาไม่พูดถึงกระเป๋าซ้ายไงเอาพูดถึงกระเป๋าขวาอย่างเดียวไงวันนี้เราต้องดูหลายเรื่องรายได้รายจ่ายหนี้สินการศึกษาวันนี้อายุจะ70แล้วนะเนี่ยเป็นนักบินค่อนข้างจะแก่แล้วล่ะแต่จะมีสมรรถภาพอยู่เพราะนักบินคนแก่นักบินมีสมรรถภาพใช้ประโยชน์ตอนไหนได้ตอนที่มันเกิดวิกฤตอากาศแปรปรวนผันผวนจะไม่ค่อยตกใจเพราะเนี่ยชินแล้วนะบังคับเครื่องบินได้ได้ถ้าเด็กๆอาจจะตื่นเต้นหน่อยอะไรหน่อยเพราะนั้นมันต้องไปด้วยกันนี่คือสิ่งที่เราต้องไปด้วยกันทั้งคนเด็กคนเล็กคนเฒ่าคนแก่คนชราคนทั้งหมดนี่คือคนไทยทุกคนใช่ไหมโอ้นี่นายกเปรียบเทียบนี่เห็นภาพนะฮะคือลองนึกภาพเครื่องบินที่ฝ่ามรสุมมาช่วงวิกฤตโควิดวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกรัสเซียยูเครนวิกฤตพลังงานโลกวิกฤตสงครามการค้าโลกเนี่ยมันไม่ใช่การบินในภาวะปกติถ้าเป็นสมัยรัฐบาลทักษิณในอดีตนะที่ชอบเอามาเคลมเอาผลงานในปัจจุบันเนี่ยสมัยนั้นไม่มีวิกฤตระดับโลกแบบนี้เลยนะครับใช่แม้กระทั่งสมัยยิ่งลักษณ์ก็ไม่มีวิกฤตระดับโลกมีแต่เรื่องน้ำท่วมในประเทศเทียบกันไม่ได้เลยเพราะปัจจุบันนี้ยุคนี้วิกฤตระดับโลกเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องโครงบ้างเครื่องบินนะแล้วฝ่ามรสุมมาจนกระทั่งว่าขณะนี้เศรษฐกิจเริ่มกลับคืนมานะแล้วพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ารายได้รายจ่ายมันต้องดูทั้งสองด้านเวลานักการเมืองหาเสียงพูดง่ายๆเขาก็จะพูดแต่สิ่งที่จะเอาไปให้กับชาวบ้านแต่ในความเป็นจริงคือมือซ้ายมันต้องหาเงินมามือขวามันต้องใช้เงินไปไม่ใช่ไปประกาศแจกอย่างเดียวไอ้แบบเนี้ยมันทำได้จริงหรือมันจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมไหมเพราะเงินที่เขามาแจกมันต้องหาเงินมาจากอีกฝั่งหนึ่งถ้าไม่มีรายได้มันก็ต้องไปกู้มันจะเป็นภาระหนี้แล้วสิ่งสำคัญที่รัฐบาลทำในช่วงที่ผ่านมาคือการช่วยประคับประคองการลงหลักปักฐานโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมันจะช่วยตอนที่ภาวะอากาศเริ่มเข้าสู่ปกติมันจะทำให้การขนส่งสินค้าการเดินทางท่องเที่ยวการลงทุนของบริษัทห้างร้านโรงงานต่างๆมีความสามารถในการแข่งขันเพราะโครงสร้างพื้นฐานนี่คือสิ่งที่ลุงตู่ทำที่ลุงตู่บอกทีนี้กัปตันส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่าไม่ค่อยมีคนหนุ่มนะมันต้องมีประสบการณ์มาบ้างหรือจะไปเอาเด็กใหม่นะเอามาขับเหรอนั่นแน่มีอย่างนี้ด้วยนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้พูดต่อไปอีกด้วยนะฮะว่าหลังผ่านโควิดมาเจอสงครามนะก็คือวิกฤตซ้อนวิกฤตแต่ผ่านมาได้ยังไงฮะจะไปจำภาพในโทรทัศน์ในอื่นมาไอ้รูปแบบนั้นผมไม่หล่ออยู่แล้วนะตัวจริงเสียงจริงอยู่นี่นะผมมีจิตใจที่ดีอ่ะนะเพราะนั้นผมก็หวังว่าสิ่งที่ผมทำไปมันจะได้รับการตอบสนองว่าไม่ใช่เพื่อผมเพื่อประเทศชาติที่รักของเราประชาชนของเราใช่ไหมนะช่วยนะครับช่วยกันกับพวกนี้นะช่วยได้ไหมอย่าให้ใครเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปเลือกคนนี้แล้วสนับสนุนลุงตู่ไปเลือกพรรคโน้นแล้วจะช่วยลุงตู่มันคนละพรรคฮะตอนนี้อยู่พรรคอะไรจำให้แม่นจำให้แม่นอย่าใครมาอ้างรวมทั้งชาตินะแต่ก่อนวันนี้ดูมนะโดดเดียวดายอยู่ขนาดนี้คือสู้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังใช่ไหมแต่เราต้องเอาอะไรมาเป็นหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความมั่นคงปลอดภัยในวิถีทรัพย์สินของประชาชนทุกคนในประเทศไทยใช่ไม่ใช่ทำเพื่อใครเพื่อลูกหลานใช่ไหมไม่ทำวันนี้จะทำเมื่อไหร่เราจะสร้างภาระให้คนลูกหลานอีกต่อไปหรือไงใช่ไหมนะเราโชคไม่ดีตรงที่เราต้องผ่านพ้นช่วงเวลาโควิดใช่ไหมพอจบโควิดมาเจอไอ้เรื่องของสงครามการค้าเข้าไปอีกโชคดีที่รักษาระบบการเงินคลังเราไม่ล้มเหลวนะเงินทุนสำรองเรามีเยอะต้นไอ้ทุนสำรองนี่เขาไม่ใช่เอาไปใช้ได้หมดนะมันเพื่อเป็นการรับรองให้เห็นว่าฐานะทางเงินเราแข็งแกร่งอยู่ใช่ไหมนี่อัตราสำรองทองคำเดี๋ยวทุกคนโอ้โหนี่พ พยายามดูแลรักษามาเงินทุนสำรองติดลำดับต้นๆของโลกไม่ใช่จะเอามาใช้หมดไม่ใช่จะเอามาแจกหมดนะต้องนำเป็นสำรองแล้วความเชื่อมั่นต่างชาติก็มาประชุมที่บ้านเราเยอะแยะนะนี่นายกรัฐมนตรีทีนี้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ชาวบ้านถามนะนั่นก็คือเรื่องของปัญหาค่าไฟแพงไปฟังว่านายกตอบยังไงฮะเรื่องนี้ฮะเรื่องต้นทางมาจากไหนมาจากแก๊สมาจากน้ำมันใช่ไหมตอนนี้ที่เราจัดทำโรงงานใหม่ๆเนี่ยเป็นโรงงานพลังไฟฟ้าหมุนเวียนทางจากวัสดุเหลือใช้ทำอะไรแล้วแต่ที่ไม่ใช่แก๊สกับน้ำมันเข้าใจไหมอีกอันนึงก็คือคุณาไปดูในค่าไฟที่มันสูงขึ้นเนี่ยเดือนที่แล้วใช้ไฟเท่าไหร่กี่หน่วยดูไหมหรือจะดูตรงเฉพาะราคาเฉพาะตรงเงินไม่ใช่หน่วยไม่ใช่เงินเอ้ยคุณต้องดูหน่วยด้วยสิหน่วยคือหน่วยที่ใช้ไฟวันนี้ต่ำกว่า300ดูแลอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมราคาก็ดูแลให้ลดให้เราก็พยายามจะทำให้เราจะลดให้มากกว่าไอ้คนที่ใช้300ได้ไหมถ้าจะบอกทั่วถึงครับมันไปไม่ไหวแน่นอนนะวันนี้ก็พยายามตรงนี้ตอนนี้ใช้เงินตรงนี้ไปเกือบ200,000 ล้านแล้วนะที่ควรจะต้องมาทำอย่างอื่นก็ต้องไปดูตรงนี้เพราะถือว่าทุกคนเดือดร้อนไงวันนี้ค่าไฟเราก็ถือว่าแพงตามประเทศแพงยิ่งกว่าเราเขาถึงหนีโน่นมันอยู่กับเรานี่ไงมาเที่ยวเที่ยวบ้านเราเยอะแยะเนี่ยเพราะมันเย็นสบายบ้านเราไฟฟ้าก็ไม่ดับนะแอร์ก็ทำงานดีแต่ครึ่งทั้งหมดใช่ไหมดูตรงนี้นี่คือผมแนะนำอย่างเดียวแต่ผมเห็นใจท่านแล้วคราวนี้กำลังพิจารณาว่ามันจะช่วยกันตรงไหนได้อีกวันนี้ปฏิบัตินี้ก็ลดลงมาแล้วใช่ไหมเอาเงินเข้าไปใส่ในกองน้ำมันนั่นก็เข้าไปแล้วไม่งั้นเขาล้มทั้งหมดมันไปไม่ได้เพราะไม่ใช่หน่วยงานที่ผมสั่งได้ทั้งหมดมันเป็นหน่วยงานที่เรียกว่ารัฐวิสาหกิจกับเรื่องของโดยฝ่ายเอกชนมันมีกติกามีกฎหมายอยู่ทั้งหมดมันเริ่มต้นจากทางเดียวคือมันมาแพงตั้งแต่ต้นเราจะซับที่ไหนลดตรงไหนมันก็เสียทั้งนั้นน่ะแต่ผมก็จะทำให้และตอนนี้กำลังหารืออยู่ว่ากกต.จะให้ทำได้หรือเปล่ามันใช้เงินงบกลางไงมาเติมไงไม่ง่ายนะการบริหารและการบริหารไม่ง่ายเพราะว่ามันมีกติกาเยอะนะเพราะว่ามันก็ต้องดูให้รอบคอบไปนะไม่ได้ทำได้นะจ๊ะนะอันนี้ก็เดี๋ยวคือวันนี้นายกได้อธิบายเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาค่าไฟแพงว่ารัฐบาลเนี่ยแก้อะไรไปบ้างแล้วกำลังทำอะไรอยู่เมื่อสักครู่นี้เปิดเผยว่ากำลังหารือไปที่กกต.ว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้หรือไม่จากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ส่วนราคาค่าไฟที่ไปซื้อมาจากเอกชนอย่างเงี้ยมันต้องเป็นไปตามสัญญาที่ผูกมัดไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มด้วยแล้วที่ท่านนายกบอกก็คือถ้าเกิดใช้ไฟต่ำกว่า300หน่วยเนี่ยอันนี้คือรัฐบาลก็ดูแลอยู่แล้วนะแล้วในขณะเดียวกันตอนนี้ที่กำลังจะดูแลเพิ่มเนี่ยต้องขออนุมัติกกต.นะแล้วที่เวทีกุดจับเนี่ยถูกถามเรื่องนี้อีกเวทีหนึ่งที่ไปที่อุดรฮะที่หนองไผ่ค่ะที่อำเภอหนองหานนะสวนสาธารณะสวนไผ่ตำบลหนองเม็ดนะเนี่ยวันนี้ที่ไปที่นี่บนเวทีฮะพลเอกประยุทธ์ก็พูดถึงปัญหาค่าไฟแพงอยู่แล้วก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกด้วยฮะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมนะเรื่องของการแก้ปัญหาค่าไฟแพงฮะอะไรตอนนี้กำลังหารือกันอยู่นะว่าทำอะไรได้บ้างนะคราวนี้เมื่อเช้าก็ลองดูสาเหตุเขาพูดกันไปมันก็เข้าใจมันเข้าใจบ้างเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะคราวนี้สิ่งแรกที่ฝากดูก่อนว่าเอาใบค่าไฟมาดูเดือนที่แล้วกับเดือนนี้มาเทียบดูนะว่าไอเนี้ยมันแพงแน่ปีเดือนนี้มันแพงใช่ไหมแต่เราจะไปไล่ดูมันแพงจากอะไรถ้าไปดูว่าเราใช้ไฟเพิ่มขึ้นด้านที่ถึงบอกก็ไปดูค่าไฟเดือนที่แล้วกับเดือนนี้ก่อนหมายว่าจำนวนหน่วยยูนิตแล้วผมแก้ตรงนั้นได้อยู่แล้วนะแก้ได้มากแก้น้อยคอยรู้ว่าแก้แล้วกันกำลังพยายามเต็มที่เพราะวันนี้รัฐบาลรักษาการด้วยนะขอให้ไปดูด้วยข้อเท็จจริงเดี๋ยวแก้กันได้เป็นนโยบายพรรคพยายามจะลดค่าไฟลดค่าน้ำค่าไฟให้ได้สำหรับคนที่มีน้อยต่ำกว่านี้กว่านั้นก็ว่าไปนะวันนี้ก็ดูแล300ต่ำกว่า300ยูนิตอยู่แล้วนี่ใช่ไหมรอไปจะ500ได้ไหมอะไรทำนองนี้แต่มันต้องสร้างอะไรล่ะเม็ดเงินออกมาจำนวนพอควรนะไม่ใช่เอื้อประโยชน์กับใครทั้งสิ้นเรากำลังปรับแผนพลังงานเราใหม่ไปสู่พลังงานเรื่องอะไรพลังงานหมุนพลังสะอาดพลังงานเวียนนะแต่บางอย่างอยากทำแต่มันยังทำไม่ได้ต้องรอบคอบนะต้องรอบคอบนะนักบินประคองมาแทบตายฝ่าลมฝ่าฝนมาแทบตายมันจะตกง่ายๆได้ไงใช่ไหมมันอยู่ที่พวกเราอะจะถ้าสมมตินายกลง ถ้าผมเครื่องบินถ้าผมไปไหนก็ตามถ้าผมมีปัญหาผมไม่มีคนดูแลผมแล้วผมไปอยู่ได้ยังไงใช่ไหมใช่ไหมแล้วทำเพื่อใครล่ะไม่ได้ทวงอะไรใครทั้งสิ้นแต่บอกเห็นใจผมบ้างนะเห็นใจทุกคนบ้างที่มาในวันนี้นะครับและอีกหลายชีวิตที่ยังไม่ได้มาเนี่ยฮะบินฝ่านมา8ปีประคับประคองประเทศมาได้นะก็อย่าทิ้งกันนะนายกย้ำ